โอ้โหสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องเด้อวันนี้ค่ำคืนวันลอยกระทงพี่น้องเอ๋ยโอ้โหงดงามหลายพี่น้องว้าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามพี่น้องเอ๋ยโอ้ขอโทษขออภัยน้องพี่น้องในวันอยู่ฝั่งลาวนะครับเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามนะเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นนะฮะสะพานพระปกเกล้าพี่น้องค่ำคืนวันลอยกระทงวันนี้พี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอานะฮะเบิ่งนักท่องเที่ยวชีมาเที่ยวเมืองไทยพี่น้องเนี่ยบอกเลยว่าเรือลำนี้เต็มนะฮะบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มลำเลยเป็นค่ำคืนวันลอยกระทงเนาะพี่น้องเนาะบาบุเองก็ถือว่าได้มีโอกาสเดินทางมาย่ามมือเว้นวันนี้ก็ถือว่าจะเก็บวิวบรรยากาศย่ามค่ำคืนมาฝากตอนพี่น้องเนาะตั้งใจมาแห้งตั้งใจมาแห้งย่ามแรงจังสี่เนี่ยเหลืองงานมาหาม่งแรงพี่น้องตั้งใจเดินทางมาณสถานที่นี้รีบนำเจ้าพระยาเนาะพี่น้องเนาะบนสองฝักฝั่งทนและฝั่งพระนครนั่นเองโอ้โหสวยงามหลายสวยงามหลายมองไปไกลๆนะฮะเจนตึกสูงๆนะฮะเจนตึกไอคอนสยามเป็นวิวที่บอกก็เรียกว่าโรแมนติกเนาะพี่น้องนักท่องเที่ยวกันที่ว่าเพื่อนกับภาคครอบครัวหรือว่าฝ้าแฟนเพื่อนมาดื่มด่ำสัมผัสบรรยากาศค่ำคืนที่งดงามและได้วิวและก็ได้ฟิลเนาะในความโรแมนติกอีกหนึ่งโมเมนต์ฟังหรืองามแฮงงดงามพี่น้องเอ๋ยนะฮะถามมาสัมผัสโดยตาเปล่าจะบอกก็เรียกว่าเห็นเป็นภาพบรรยากาศที่ตะลึงนะฮะงามขนาดเลยใช้หน้าเท้าจากวิวหลังชีบาบุญเดินทางมาเนาะไปน้องๆฟังนั้นนะฮะฝั่งท่าเรือวัดพระอรุณนะฮะผ่านสะพานพระปกเกล้าโหโอ้โหเป็นค่ำคืนวันลอยกระทงพี่น้องเลยนะฮะนักท่องเที่ยวบอกได้ว่านะฮะบาบุญเองกับปราบปื้มเนาะไปน้องๆปราบปื้มน้ำเมืองไทยนะฮะที่มีสถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกอยากมาเห็นและก็สัมผัสสวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของบาโบอีกเช่นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่นะฮะเสาร์เช็ดนะฮะเป็นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2566นั่นเองนะค่ำคืนวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12เนาะพี่น้องว้ามุมนี้การลองเรือเนาะพี่น้องนะบอกก็เลยว่าราคา30บาทอิ่มนะฮะคุ้มค่าขนาดเลยพี่น้องเอ๋ยนะจะได้เห็นวิวนะสองฝากฟังนะยิงคำขึ้นนี่จะได้เห็นวิวที่เป็นภาพบรรยากาศงดงามเกินคำบรรยายเนาะพี่น้องเนาะบ่าวเองก็ที่ว่าใจสั่นใจสั่นได้พี่น้องเอ๋ยได้เห็นภาพบรรยากาศที่บอกก็เลยว่าตัวเองก็บ่ค่อยได้มีโอกาสได้มาสัมผัสแบบนี้อีกพ่อบันไดเนาะพี่น้องเอ๋ยวันนี้ก็ที่ว่าเลยมีดีใจหลายนะดีใจแล้วก็ได้เป็นหนึ่งกระบอกเสียงนะที่ได้โปรโมทนะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ว่าชาวลาวหรือว่านักท่องเที่ยวที่เบิ่งคลิปของบาโบตลอดถึงทราบให้นะพี่น้องนะได้เห็นภาพบรรยากาศเนี่ยบนนำเจ้าพระยาแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวบาโบแล้วนะขึ้นเรือตรงที่ท่าเรือท่าช้างนะฮะตรงหน้าวัดพระเกล้พระแก้วเนาะพี่น้องเนาะจะไปลงเอเชียทิกบอกเลยว่าจะเห็นวิวนะฮะที่ผู้คนอยากมากก็คือห้างทองคำฝั่งนี้เลยคือเอเชียทิกฝั่งนี้จะเป็นไอคอนสยามก่อนจึงเอเชียทิกเนาะพี่น้องเนาะท่านผู้ชมครับนะฮะบาบุกที่ว่าอยากนำเสนอวิวนี้นะฮะเป็นไฮไลท์แน่นอนพี่น้องเอ๋ยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เนาะพี่น้องทีบาบุกอยากนำเสนอโอ้ความงามที่เฮาสัมผัสได้เนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่างามหลายงามแห้งไปหน่อยเลยนะงามอีลีนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากให้เห็นพี่น้องห้างทองคำโอ้โหวิวยามค่ำคืนวันลอยกระทงพี่น้องเอ๋ยนะนี่คือไอคอนสยามโอ้โหนี่ฮะคนขนาดแน่นขนาดเลยนะลานริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะห้างไอคอนสยามเนี่ยฮะ
ปาพี่น้องเอ้ยงดงามหลายคนกะหลายอีกต่างหากนี่คือค่ำคืนวันลอยกระทงนะพี่น้องนะโอ้นี่บ่อที่เป็นว่าหางทองคำพี่น้องเอ้ยนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นแหละค่ะสัมผัสกับบรรยากาศชีหน้าตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็ตกตะลึงเลยโอ้งามแห้งพี่น้องเอ้ยงามแห้งงามหลายงามหลายอาถูกคนหลายปานนี่เพิ่นบ่มาแต่ไสพี่น้องเอ้ยคนอาถูกนี่คือไอคอนสยามนะท่านผู้ชมนะเป็นห้างที่ผู้คนนะฮะอยากมาท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเป็นห้างที่ใหญ่นะฮะระดับโลกหรือห้างที่ว่าระดับเอเชียเลยทีเดียวโอ้โหคนหลายขนาดเดี๋ยวจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยย่างลงมาด้านล่างพี่น้องเนี่ยเบิ่งเอาว่าหลายขนาดไหนโอ้โหเอาล่ะพี่น้องเอ๋ยนะฮะนักท่องเที่ยวกับที่ว่าลงจากเรือลงจากเรือเพื่อจะไปขึ้นยังท่าเรือไอคอนสยามเนาะพี่น้องมันจะมีการจัดงานลอยกระทงลายบ่ลายพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยโหผู้คนจักมาได้ใส่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นจากเรือแล้วก็ที่มีนักท่องเที่ยวงานล้นมากเพื่อจะมาขึ้นเรือเนี่ยไปต่อที่ท่าเรือสาทรแล้วก็ท่าเรือเอเชียทิคบ่แม่นเรื่องง่ายเด้พี่น้องเอ้ยสำหรับเราป่ะเดี๋ยวเราจะลุกไปสัมผัสกับบรรยากาศด้านล่างเรือเขาสิบ่ลงเขาสิไปต่อฮะป่ะขอสิลงไปด้านล่างมาไปดองเนาะลายบ่ลายหน่อยบ่หน่อยก็ลองเบิ่งว่าเป็นยังไงโอ้โหคนพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่ว่ามาแต่ใสนะฮะมาร่วมตัวกันที่นี่วันนี้ไอคอนสยามจะเป็นจังไรนะเดี๋ยวพาบุกสิย่างขึ้นไปเบิ่งและก็สัมผัสเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นนํานะฮะด้วยสองตาโอ้โหฟังนี้นะบางทีเราจะเตรียมไปขึ้นเรือเป็นเรือที่บาวมากคำขึ้นนี้มันลอยกระทงไปน้องเอ๋ยนะฮะบาวเองกับที่ว่าเดินทางมาจากท่าเรือน้องไปน้องก็บริเดินทางมาข้างรถนะฮะโอ้